โย่สวัสดีค่ะทุกคน Hello ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky T ครับเจอกับชิงแล้วก็ล็อกเมื่อเดิมเย่คือวันนี้แบบว่าเราต้องเซเลบเรตกันนิดนึงเป็นวันที่สตูเรามีตู้เย็นแล้วค่ะในที่สุดเราก็ทำการถอยตู้เย็นนะคะมาในสตู Lucky T นะคะใช่เพราะว่าเราเองก็ทำเกี่ยวกับพวกของกินอะไรเยอะแล้วก็ขาดแคลนที่เก็บนะครับต้องเดินไปนู่นกลัวไปเบียดเบียนตู้เย็นในบ้านเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีที่จะใส่แล้วนะคะถูกต้องแล้วก็ไหนๆเราก็มีน้องทีมงานต่อแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่ะทำตู้เย็นสตูขึ้นมา1ตู้ละกันใช่เพราะว่าตอนนี้ทีมงานของเราก็เยอะมาก1คนด้วยก็ตอนนี้ตู้เย็นก็อุดมไปด้วยอากาศนะครับแล้วก็พลาสติกนะครับออกซิเจนคือไม่มีอะไรเลยเว้ยตอนนี้ตู้เย็นว่างเปล่ามากเราเลยจะทำชาเลนจ์ที่มีช่วงนึงเขาฮิตๆกันอ่ะหรอชาเลนจ์อะไรอ่ะซื้อของให้เต็มตู้อ่ะซื้อของมาเต็มตู้เย็นให้เต็มอะไรเงี้ยเออแบบประมาณว่าแบบตู้เย็นในฝันที่มันอัดทุกอย่างให้เต็มตู้อ่ะใช่แล้วเราที่กันทีเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นเรามาเล่นสนุกกับทุกคนดีกว่าเราอ่ะจะให้ทุกคนช่วยโหวตสีและเราจะซื้อแค่ของสีนั้นสีเดียวอ่ะเข้ามาอัดตู้เย็นให้เต็มตู้จะเป็นยังไงจะสีอะไรไปดูนักคิดบอกสีไปแล้วโอ้ปกคิดบอกสีไปแล้ววันก่อนเชงได้ทำโพลไว้ใน IG Story และก็ Facebook ให้ทุกคนอ่ะช่วยเลือกแต่เรามันยังไม่ได้บอกแล้วนะว่าโจทย์คืออะไร nope. คือถามไปพวนๆว่าสีอะไรดีเหลืองหรือแดงอะไรอย่างเงี้ยแดงหรือเหลืองและผลของโพลก็คือจังสีแดงชนะเลิศเราก็เลยไปทำการช้อปปิ้งของสีแดงที่ร้านสะดวกซื้อแมคโครแล้วกันแมคโครแถวบ้านแล้วแบบว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะคะเขามีป้ายบอกว่าไม่ให้ถ่ายวิดีโอเราก็เลยอ่ะโอเคไม่ได้ถ่ายตอนนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาให้คุณผู้ดูเนี่ยดูที่บ้านว่าเราซื้ออะไรกลับมาบ้างตอนนี้เรามีของเกลื่อนเต็มบ้านไปหมดแล้วมาดูซิว่าของสีแดงที่เราซื้อมามีอะไรบ้างไปดูกันของสีแดงที่เราซื้อมามาเขาก็หยิบมาที่ร้านมามนุษย์กินโค้กอย่างหรอกมันจะขาดสีแดงของสิ่งนี้ได้อย่างไรใช่ไหมใช่กระป๋องแดงก็ต้องเป็นโคคาโคล่าไม่มีใครจ่ายเลยคลิปนี้จ่ายเองหมดจ่ายเองทุกเป่าฉีกแล้วของล็อกเป็นโคคาโคล่ามาใช่ไหมเพลงก็มีอ๋อละละช่วงนี้เป็นช่วงแบทเทิลนะครับแบทเทิลของแบทเทิลของแดงคุณมีอะไรอีกครับนี่คุณมีโอเวนตินผมมีป๊อกกี้นี่แหมหนมเขายังไม่หมดนะเขามีแคทคิดอีกมีคิดแคทผมมีเบงเบงนี่เราพยายามเลือกสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นแล้วอร่อยอ่ะเออใช่พวกช็อกโกแลตนี่นะแช่ตู้เย็นแล้วมันจะอร่อยขึ้นเอ๊ะเรามาเข้าหมวดนี้ดีกว่าหมดแล้วเยลลี่อ่ะนี่เยลลี่อะไรอ่ะอ๋อนี่คือเยลลี่เยลลี่โค้กผมมีโยโย่นี่เนาะโยโย่ที่เล่นอีกอ่ะอันนี้เป็นยี่ห้อเว้ยอ่าโอเคโอเคอ่ะเหลือหมดอะไรอีกอ่ะไปของเย็นๆกินเย็นๆอะไรพวกนี้บ้างมั้ยของกินแล้วชื่นใจอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ตรงนี้หมดแหละนี่เฮ้ยโอ้โหมีโค้กก็ต้องมีแฟนต้านะครับทุกคนคุณมีแฟนต้าผมมีนี่ดีโดฉันกำลังทะเลาะกับเขาตรงนี้อะไรอะไรโอ้โหสีแดงนี่คือความหมายของเหมาลังนะครับนี่อะไรวะชาเย็นนะทุกอย่างชาเย็นเย็นเย็นไงทุกคนเคยกินเย็นป่ะทุกคนเคยดูข่าวป่ะที่มันจะมีแบบโฆษณาสปอนเซอร์ตลาดหุ้นวิ่งข้างล่างอะไรต่างๆคือตอนนี้ในเฟรมเราเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยคือไม่มีที่เหลือให้หน้าออกแล้วนะครับทุกคนครับเฮ้ยเครื่องดื่มเรายังไม่หมดนะเว้ยหรอนี่โอ้โหโอเคนี่วางให้มันอย่างนี้ก็ไม่ต้องเห็นหน้ากันแล้วทุกคนแล้วก็นี่ขนมสีแดงอีกอันนึงที่เรามีคริงเกิลแล้วก็นี่สีแดงเดี๋ยวทุกคนเห็นอีกอันนึงที่มันโคตรแปลกซื้อพริกมาทำไมก็สีแดงพริกพริกเลยก็สีแดงไงล่ะใครจะกินน่ะมีพริกด้วยทุกคนโคตรบ้าเราขอเคลียร์ของตรงนี้ลงก่อนนิดนึงแล้วกันนะ okay. ไม่งั้นมันไม่มีที่เหลืออะไรแล้วเฮ้ยทุกคนของพวกนี้เป็น พวกเชิงขนมน้ำอัดลมอะไรครับเรามาดูของที่มันเฮลตี้กันบ้างนี่แอปเปิลแอปเปิลก็แอปเปิลสีแดงนะแล้วด้วยแล้วต้องมีโทเมโต้นะครับเพื่อนของมันตัวความเฮลตี้ของคนในสตูไงแซงนะเป็นมะเขือเทศที่เราให้กินต้องมีผักผลไม้เพื่อแบบสุขภาพที่แข็งแรงโยเกิร์ตด้วยเพื่อการขับถ่ายที่คล่องแคล่วจะได้ขี้กันพวดท่านะคะโยเกิร์ตก็สีแดงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แช่แข็งที่แตกที่ตูดแตกนะครับที่ใส่กับไว้ถูกแล้วดีแล้วแล้วก็จาน
ไอติมก็มีไอติมด้วยอากาศร้อนวันนี้กินไอติมกันนะคะเป็นไงทุกอย่างแดงบอกเลยว่าล้มละลายนะครับแดงเถือกพูดเลยว่าหมดไป 3,000 บาทใช่ครับดีนะตู้เย็นมันเล็กอะถ้าเป็นตู้เย็นใหญ่นี่น่าจะเป็นหมื่นก็มาถึงขั้นตอนที่น่าจะฟินที่สุดแล้วก็คือการไปจัดตู้เย็นกันให้มันเต็มเปลี่ยนพูดเลยว่าเราเพิ่งไปเห็นคลิปของฝรั่งใน TikTok อะมันเป็นคลิปจัด ASMR จัดของตู้เย็นเรารู้สึกว่ามันฟินมากเราก็จะทำเป็นแบบนั้นเหมือนกันช่วง ASMR ของแท้ต้องมีไม้โทด้วยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าการซื้อมั่วๆของเราเนี่ยจะเต็มตู้เย็นได้ขนาดนี้นะครับมันสวยด้วยอันนี้เราแอบถอดชั้นหนึ่งออกมาเพราะว่ามันสูงเกินเนาะเดี๋ยวจะโดนชั้นใช่รีวิวให้ดูสั้นๆนะคะพูดเร็วๆก็คือขนมน้ำเฮลตี้นิดหน่อยคือเมื่อไหร่รู้สึกว่ากินขนมเยอะไปก็สามารถมาควักแอปเปิลกับมะเขือเทศไปกินได้ค่ะคือแบบน้องกินแต่ขนมจุกจิกแล้วแบบอึสไม่ออกใช่แล้วแบบห้องน้ำอยู่ข้างหลังนี่เลยแบบอึสกินปุ๊บอึสปั๊บได้เลยถ้าอยากอึสไม่ออกอีกนี่มีตัวช่วยมีพริกเพิ่มความแสบร้อนนะครับสตูดิโอจะได้มีความแบบเร่าร้อนทำงานด้วยความรุ่มร้อนนี่เกิดแบบน้องง่วงใช่ตัดงานแล้วแบบโอ้ยง่วงจังเลยกาแฟเอาไม่อยู่กาแฟที่มีแค่4ขวดเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆก็พริกได้นะคะเป็นไงก็รู้สึกว่าอยากเป็นสมัครตู้เย็นพังก็รู้สึกว่าอยากมาสมัครเป็นคนตัดต่อเป็นทีมงานลัคกี้ทีทันทีนะครับผมเฮ้ยรับสมัครไหมคะรับสมัครคนเก็บขี้แตงอะไรเจ๊ขี้เก็บอ่ะไม่เป็นไรงั้นไม่เอาแล้วคนอาบน้ำคนให้ข้าวคนดูแลคนเอาใจคนคอยเก็บสิ่งต่างๆที่พังทลายไปตอนนี้รับหน้าที่โดยคนเดียวนะครับก็คืออีเจ๊
ทุกคนเป็นไงคลิปตู้เย็นของเราชอบไหมถ้าชอบหรืออยากให้เราทำตู้เย็นสีไหนอีกในครั้งหน้าก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆยังจะมีครั้งหน้าอีกเหรอเอ้าก็เดี๋ยวเผื่อน้องกินหมดแล้วแบบก็ต้องตุนเสบียงให้น้องอยู่ดีไอ้ที่มีอยู่เนี่ยกว่าจะกินหมดนี่น่าจะประมาณ3ปีได้แล้วเนี่ยเวลาเดี๋ยวช่วยน้องกินอ๋อโอเคนี่คือเหตุผลที่แท้จริงนะครับที่เราทำคอนเทนต์นี้นะครับช่วยกันกินช่วยกันกินใช่โอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยแต่คลิปนี้เราก็ขอตัวไปกินของตู้เย็นก่อนแล้วแล้วก็ขอตัวไปทำงานหาเงินด้วยแต่เมื่อกี้เปิดน้องไว้นานมากน้องจะเจ๋งหรือเปล่าเออตาแล้วน้องจะโอเคไหมเราพยายามตอนที่เราถ่ายจับเมื่อกี้เราพยายามแบบพักเป็นพักๆด้วยนะแบบคัดก่อนแล้วก็ปิดตู้เย็นให้น้องพักก่อนกูแบบปุ๊บปั๊มกูแบบว่าตู้เย็นพูดได้พูดว่ากูไม่ไหวแล้วกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเปิดนานขนาดนี้พวกมึงทำอะไรกันไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไม่คิว